สวัสดีครับท่านอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนก็ติดตามนะครับเพราะเหตุว่าต้องยอมรับว่าการจับตัวเข้าด้วยกันของคนกลุ่มสองกลุ่มนะครับที่เคยมีความคิดแตกต่างกันนะครับก็คือกลุ่มกันนะของคุณพิภพใช่ไหมครับกับกลุ่มของคุณจตุพรจตุพรครับนะให้เห็นว่าเนี่ยตอนนี้ความคิดมันตรงกันแล้วครับว่าการบริหารต้องคล้ายๆตอนนี้ประยุทธ์ควรลาออกโอ้ครับใช่ไหมฮะครับซึ่งเราก็คิดว่าไอ้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะฮะคงมีความคิดไม่สอดคล้องหรอกเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็คงเห็นนะครับว่ามันมีท่าทีตัวอย่างเช่นคุณอันวาของประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับหรือว่าคุณพลดอนของปริศนานันทกุลของภูมิใจไทยของภูมิใจไทยเนี่ยครับที่แสดงความไม่อยากให้โทษคุณอันวานี่อยากให้พรรคถอนตัวเลยครับส่วนคุณนี่จะรู้สึกว่าโฆษกพรรคไม่ค่อยพอใจท่าทีของท่านนายกครับในการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้โควิดเนี่ยคือบริหารแปลกนะผมก็ไม่ทราบคุณมนตรีจะรู้สึกเหมือนผมไหมก็แต่ว่าผมมีความรู้สึกหลายคนเริ่มจับอะไรมันแปลกๆอ่ะเช่นวันนี้โควิดเรารู้สึกจะขาดของวัคซีนอย่างเดียวอันนั้นอันอื่นมากันครบแล้ว นะแต่วัคซีนกับขาดครับนะแล้วนายกแหมขอโทษนะท่านก็พูดไม่รู้กี่หนแล้วว่าวันนั้นพร้อมวันนี้พร้อมวันนี้พร้อมแล้วมันกลายเป็นคนละพร้อมอ่ะครับกลายเป็นโควิดพร้อมแต่ยาไม่พร้อมครับนะฮะเนี่ยอันนี้มันก็อย่างที่ท่านโฆษกท่านของพรรคภูมิใจท่านพูดครับก็ไม่ยอมรับความคิดคนอื่นเลยนี่นะครับไม่ปักหลักในการสู้แล้วก็ค่อยอะไรนะปัญหามันก็จะลดไปเรื่อยไม่ใช่กลัวไปหมดทำอย่างนั้นก็ไม่เอาทำงี้ไม่เอาแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือไม่ทำก็เลยดูว่าโอ้หนนี้ท่าทางการเขย่าให้รัฐบาลแตกกันดูจะเป็นผลละมั้งแต่เสร็จแล้วพอท่านหัวหน้าพรรคพูดเนี่ยโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับใช่ไหมฮะหัวหน้าพรรคคนข้างบนหมายความว่าตัวหลักก็ไม่ได้นานอะไรกันนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาของนักการเมืองนะก็ต้องปล่อยให้พูดกันบ้างมันก็เลยทำให้เห็นว่าน่าจะไม่เป็นผลแล้วล่ะจางครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของนักการเมืองที่จะแสดงความคิดเห็นมันก็พอมองได้แต่พอสแกนเข้าไปในเนื้อหาคำพูดที่พูดแบบธรรมดาเนื้อหาดูไม่ธรรมดาอาจารย์เนื้อหาไม่ธรรมดาดิครับครับเขาถึงได้บอกว่าเพราะเนื้อหามันไม่ธรรมดาครับแต่หัวหน้าพรรคบอกเป็นเรื่องธรรมดานั่นแสดงว่าหัวหน้าพรรคก็รู้สึกจะพอใจในสิ่งที่ลูกพรรคออกมากระตุ้นใช่คือไม่ได้ขัดใจไม่เหมือนกับของพรรคอภิปรายนะครับพรรคอภิปรายเขาขัดใจลูกพรรคเขานะครับแต่นี่เขาไม่ขัดใจอ่ะไม่รู้สึกขัดใจกับคำพูดของลูกพรรคครับแต่บอกเฮ้ยเล่นการเมืองถือกันไม่ได้นะก็คนเราก็ต้องคล้ายๆไอ้นักการเมืองมันก็ต้องมีการแสดงความคิดเห็นของตัวเองอ่ะครับนะแต่ว่าต้องยอมรับอย่างนะว่าจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ในฐานะคนมีอันดับในพรรคเนี่ยแล้วเป็นถึงโฆษกพรรคเนี่ยโฆษกพรรคพูดนั่นแหละคือตัวแทนของพรรคนั่นมันเป็นจุดเยอะนั่นคือเป็นสิ่งที่เราถือกันมาใช่ไหมครับถึงแม้จะเลี่ยงไปใช้พื้นที่ Facebook ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวในอดีตไม่มีก็ตามแต่มันก็เป็นความคิดของคนที่มีตำแหน่งนั้นอยู่จะอยู่ตรงไหนก็ตามมันก็นั่นคือโฆษกพรรคนะเหมือนอย่างโฆษกนายกอ่ะครับก็สะท้อนความคิดของนายกอ่ะครับฮะเป็นการพูดแทนนายกเลยเหมือนอย่างสมัยก่อนคุณไตรรงค์ก็บอกเพื่อแม่คนด่านายกกันครับมาด่าเขาแทนเนี่ยฮะแต่เขาก็พูดแทนพูดไปมันก็เลยหนนี้นะครับมันก็เลยชัดเจนว่าทางถ้าไม่ใช่ว่าทาง
รัฐบาลเองเป็นฝ่ายรับไม่ได้นะครับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยรับได้ครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงคุณพลดอนปริศนานันทกุลที่ได้ออกมาแจกแจงแล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการวันนี้ดูเหมือนจะมีภาพสะท้อนจากสิ่งที่คุณพลดอนได้แสดงความเห็นเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของวัคซีนที่บอกว่าจะมาก่อนแต่เสร็จแล้วพอไม่มาตามนัดมันก็เลยกระทบไปถึงเรื่องคิวนัดต่างๆของโรงพยาบาล 2-3 แห่งและท่านรัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะเมื่อสักครู่ผมพูดไปบางส่วนและท่านก็ยอมรับว่าเดิมนั้นเนี่ยจะมาเร็วส่วนหนึ่งคือ1,400,000 โดสแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่มามันก็เลยเนี่ยคือกลายเป็นภาพสะท้อนอีกอันหนึ่งของการจัดการไหมอาจารย์ครับของการล้มเหลวฮะในแง่ของการจัดการเหมือนอย่างที่เราคุยกันนะครับเราก็อยากเชื่อนายกอ่ะนะครับฮะแล้วถ้าเชื่อแล้วถ้าเป็นไปตามที่นายกท่านพูดไว้เนี่ยครับมันก็จังหวะในการตอบรับจังหวะในการดูแลเรื่องโควิดนะครับมันก็เท่ากับทันเหตุการณ์เนี่ยในอย่างเราจำได้ว่าสิ้นปีนี้จะต้องมีคนฉีดอย่างน้อย 70% ครับก็โอเคแต่นี่ฟังแล้วยังไม่รู้จะได้ฉีดหรือเปล่าครับเพราะว่าไอ้ที่รับมาอย่างผมเองสัมผัสด้วยในบ้านผมเองนะฮะครับรับปรากฏว่าเลื่อนแล้วฮะทั้งที่เป็นกลุ่มซึ่งควรจะได้ฉีดในเดือนมิถุนายนครับครับอาจารย์ของเดิมนั้นเนี่ยคนลังเลก็พยายามรณรงค์เพื่อให้คนได้สบายใจและไปฉีดกันเยอะๆแต่ตอนนี้มาถึงจุดที่คนหายลังเลแล้วก็พร้อมจะฉีดแต่บังเอิญว่าของที่จะฉีดนั่นเนี่ยมันยังไม่มาไอ้ก็เลยเป็นปัญหาอีกแบบนึงอาจารย์ตอนนี้ก็นั่นสิคนแรกสุดที่ผมว่าไอ้ที่ทำให้คนลังเลเนี่ยอาจจะเป็นยุทธวิธีเพราะรู้ว่ายังมีไอ้นั้นไม่พร้อมครับนะครับก็เลยทำให้คนหมามีข่าวลือเหลือเกินว่าฉีดแล้วปฏิกิริยามสูงนะครับต้องดูแลกันนะไม่มั่นใจอย่าเพิ่งฉีดดูตรวจสุขภาพแล้วไปโอ้คนไม่กล้าฉีดเพราะอะไรเขาไม่กล้าโฆษณาเพื่อให้คนฉีดเพราะว่ามีไม่มากพอเดี๋ยวคนเรียกร้องมากๆยุ่งครับตอนหลังพอของเข้ามาทำท่าจะพอครับดูแล้วคาดว่าพอก็รณรงค์จนกระทั่งคนมั่นใจว่าควรฉีดครับนะกลับกลายเป็นว่าแม้ไอ้ที่กะไว้ว่ายาเข้ามาไม่เข้าครับไอ้กะไว้คราวนี้เราก็ไม่รู้อ่ะหลักบริหารหรือว่าหลักความปลอดภัยต่างๆที่ทำไมถึงต้องให้อย.เป็นผู้สั่งแต่ฝ่ายเดียวองค์การยาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอกชนก็พร้อมที่จะร่วมมือครับลงทุนไปให้เองก่อนอะไรหรือว่าลงทุนเองเลยก็มีบางฝ่ายนะขอสั่งเองก็ไม่ได้รับอนุญาตมันเนี่ยมันอะไรมันถึงทำให้เห็นว่าพอการเมืองเข้ามาเนี่ยครับมันกลายเป็นเรื่องน่าสงสัยไปหมดแหมอย่างผมนี่ก็นั่งเฉยสงสัยอยู่เนี่ย เฮ้ยที่เขาให้มีสั่งได้ฝ่ายเดียวเนี่ยครับเปิดให้มีการวิ่งเต้นหรือเปล่าเนี่ยมันทำให้เสื่อมอ่ะครับฮะความน่าเชื่อถือนะครับเนี่ยแล้ววันนี้ข่าวไปไกลถึงขนาดไหนพรรครัฐบาลเองออกมาเลยเหตุเกิดในคลองเตยโอ้ขายใบจองเนี่ยนะอาจารย์นะขายใบกำหนดนัดเนี่ยโอ้นะถ้าฝ่ายค้านพูดยังว่าไปเที่ยวหาหลักฐานอะไรมาก็กลายเป็นยอมรับว่ามีจริงและเป็นเรื่องของการละหลวมและเป็นเรื่องของมาขนมากันเป็นรถตู้นี่ถ้าเกิดไม่ใช่สสรัฐบาลพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องนะอาจารย์เป็นเรื่องเราก็ไม่อยากเชื่อว่ากล้าทำขนาดนั้นครับคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็บอกเอ้ยไม่ถึง 3,000 หรอกครับ แค่พันเดียวอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้ความเชื่อถือมันหลงเหลือที่ไหนอ่ะแม่อาจารย์ถ้าเกิดว่าพอถึงดีเดย์ที่จะฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศ7มิถุนาสมมุติว่าไอ้ล็อตที่จะมาเนี่ยบังเอิญว่าแม่ตกเรือตกรถและมันมีเหตุในการที่จะทำให้ยังไม่มาเนี่ยโอ้นี่มันจะทำให้ยิ่งไปซ้ำเติมในสิ่งที่มันเป็นคำถามหลายๆคำถามนี้เข้าไปอีกจ้ะฮะมันก็คงออกมาในรูปนั้นความเชื่อถือแต่นั่นแหละไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นไปตามระบอบไฟไตจริงๆที่
ที่เราเคยสัมผัสที่ว่ามันเคยก้าวไปถึงเนี่ยครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเสียหายแบบนี้เนี่ยนายกอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องลาออกยิ่งท่านหรือไม่ก็ยุบสภารวมอำนาจกฎหมายหลายๆฉบับไปสั่งการที่ท่านเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและก็เกิดประสิทธิภาพในการที่จัดการกับโควิดรอบใหม่อย่างที่ได้มีการสื่อสารเอาไว้ก็ทำให้เห็นว่าสิ่งที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นจริงอาจารย์ก็นั่นสิผมเนี่ยมองแบบการเมืองอะนะครับผมมองโอ้โหงานนี้นายกรวบอำนาจมาเนี่ยครับก็หวังสร้างชื่อว่าจะพิชิตวาระแห่งชาติคราวนี้ให้ได้ครับเพราะว่าถ้าใครพิชิตไอ้อันนี้แสดงถึงศักยภาพสูงสุดนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้นี่ท่านรวบอำนาจเข้ามาเลยครับนี่คิดแบบการเมืองนะครับท่านนายกฮะนะฮะฮะแต่แล้วปรากฏว่าถ้ามันสำเร็จจริงเนี่ยครับเผลอๆคนอ้อนวอนท่านเป็นนายกต่อ นี่นี่พูดแบบการเมืองนะครับฮะคิดแบบนักการเมืองนะครับฉันทำงานนี้สำเร็จแล้วก็ไปทางไหนก็มีแต่คนชูนิ้วโป้งให้นิ้วโป้งนะครับเป็นพระเอกขี่ม้าขาวนำพาบ้านเมืองออกจากวิกฤตนะครับก็เป็นความสามารถที่ต้องชื่นชมท่านแต่ทีนี้ถ้าอาจารย์พอมันมาเป็นอย่างนี้ซึ่งยังก้ำกึ่งนะครับว่ามันจะเป็นอย่างแรกหรืออย่างหลังแต่กล่าวสำหรับกลุ่มมันดูจะไม่ก้ำกึ่งแล้วนะครับค่อนข้างจะทิ้งข้างเลยใช่ไหมครับอาจารย์ค่อนข้างจะไม่ได้อย่างที่เคยปุยอวดไว้เนี่ยเข้าทางกลุ่มไทยไม่ทนที่คุณจตุพรพยายามย้ำมาตลอดเพื่อที่จะอย่างน้อยสุดวันนี้มีกลุ่มหมอไม่ทนเพิ่มอีกแล้วเนี่ยโอ้หมอก็ไม่ทนด้วยเลยครับอาจารย์ครับครับ อาจารย์ทีเนี้ยเอาไปต่อนิดหนึ่งในเรื่องของกลุ่มไทยไม่ทนที่วันนี้ไปยื่นเรื่องที่เราคุยกันตอนแรกว่าไปที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเขาก็จะเดินสายจัดคิวจัดตารางไว้เสร็จสับพรุ่งนี้สายสายก็จะไปที่ทำเนียบเสร็จสับก็จะไปทำเนียบคุณว่าใครจะลงมารับอาจารย์ผมถ้าเกิดว่าเขามองตากันได้อยู่สนิทนะผมก็บอกด็อกเตอร์เสกสกลซึ่งเป็นคนที่คุ้นเคยจะลงมาแต่ผมไม่แน่ใจซะแล้วอาจารย์ว่าจะมาเองไหมไม่แน่นะครับว่าอาจจะไม่มาเองอาจจะให้ท่านเลขาธิการนะครับใครนะจำชื่อไม่ได้เลขาธิการนายมตรีเหรอครับครับท่านอะไรหัวตะกิดนะผมก็เอาละเอาเป็นว่าถ้ามาก็ฮือฮาแต่ถ้าไม่มาจะเป็นคำถามนะอาจารย์ฮะครับครับแต่ที่แน่ๆคือท่านนายกไม่มาท่านนายกไม่มาเนี่ยเพราะคงจะต้องมอบหมายให้ตัวแทนแม้แต่ถ้าเกิดว่าระดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์รองในทำเนียบไม่มีแล้วก็ให้ไปยื่นผ่านที่ที่เขาลงทะเบียนกองรับเรื่องราวร้องทุกข์ครับอาจารย์ที่เขารับหนังสือนะครับยิ่งนี่แสดงไม่ให้ราคาเลยโอ้ครับวันนี้ไปกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้เจอกับคุณอาครับหัวหน้าพรรคแต่ได้รับมอบหมายให้ทีมงานนะคือฝ่ายการเมืองเขาล่ะฝ่ายการเมืองคุณแทนคุณนะครับมาก็เลยได้ปะทะคารมกันหน่อยเพราะฉะนั้นนี่คือจะเป็นจะถือว่าเป็นเป็นมาตรฐานไหมว่าไม่ใช่มาตรฐานผมว่าคือคงดูเป็นหลายๆไปอ๋อครับถ้าใครมาขอบคุณก็ท่านนายกท่านอะไรนะท่านว่าการอาจจะอยากลงมาเองเนี่ยรู้ว่าเขาจะมาตลกครับเขาจะมาพูดแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือโจมตีเราด้วยครับคือประชาก็เป็นสภาพหลุดสูงมากแหละประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นจำเลยในสายตาของอย่างกลุ่มคุณจตุพรและก็ไทยไม่ทนเพราะเป็นพรรคการเมืองที่ประกาศมาตั้งแต่ต้นว่าไม่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับแต่พอต่อมาคุณอภิสิทธิ์ได้แสดงความรับผิดชอบจริงๆเนี่ยว่าก็หัวหน้าพรรคพูดก็คือพูดในแทนพรรคแต่คนในพรรคบอกว่าเป็นคำพูดของคุณพิสิทธิ์ก็ว่ากันไปในตอนนั้นนะครับพอคุณพิสิทธิ์ลาออกเลยกลายเป็นว่าพ้นไปแล้วไปปัดก็เข้าร่วมตรงนั้นจบฮะมันก็เลยเป็นอะไรที่ยังคาคาอยู่กับสิ่งที่บอกว่าถ้าผมเป็นถ้าคนหนึ่งเป็นหัวหน้าพรรคและประกาศนำพาพรรคสู้ศึกเลือกตั้งนี่คือธงและได้คะแนนเสียงมาเท่านั้นปรากฏว่าก็เปลี่ยนจุดยืนก็ว่างั้นก็กลายเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคไม่ได้เกี่ยวกับเพราะว่าถ้าทุกฝ่ายยืนจุดในเรื่องเกี่ยวกับตั้งแต่ตอนเลือกตั้งครั้งแล้วไม่เปลี่ยนจุดเลยครั้งรัฐบาลก็ตั้งไม่ได้ก็อ้างเหตุผลนี้ครั้งนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเพราะผมฟังคุณแทนคุณก็บอกเอา
ก็คุณนั่นลาออกไปแล้วไงนั่นแหละคือความรับผิดชอบครับนะทางฝ่ายทางนี้ก็บอกว่าโอ้ยคุณหัวหน้าพรรคคุณเองที่เป็นหัวหน้าพรรคตอนนี้ครับตอนนั้นก็ยืนยันคำนี้ไปด้วยอ๋อนะก็เลยได้ปราคารมกันอยู่พักครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ผมว่าทางฝ่ายคุณอนุทินก็คงเตรียมพร้อมอ่ะนะครับไม่ใช่เตรียมพร้อมลงมาเองอ่ะนะคงอาจจะมอบหมายตัวแทน คุณอนุทินในส่วนของภูมิใจไทยในเรื่องหนก่อนหนหลังไม่มีเท่ากับประเด็นปัจจุบันที่มีการกระทบกระทั่งในเรื่องการบริหารก็คงจะมีจุดนี้ที่สังคมเรียกร้องที่บางส่วนเรียกร้องก็ถ้าไม่พอใจก็ทำไมไม่ออกไปซะล่ะอารมณ์นั้นก็ท่านก็บอกว่าผู้ใหญ่ก็พูดกันรู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นความคิดเห็นของแต่ละคนก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละคนครับแต่นี่ถ้าดูไปตามรูปการเนี่ยนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายคุณจตุพรหรือฝ่ายคุณพิภพกลุ่มประชาชนไม่ทนเนี่ยนะครับก็คงอยากให้นายกยุบสภาแม้กระทั่งอยู่ในกติกาที่กำหนดไว้เดิมอ่ะนะครับซึ่งก็ทำให้ทางกลุ่มท่านนายกก็คงจะกลับเข้ามาได้อีกแต่ผมว่าเขาก็อยากให้วัดนะท่านก็ว่าวัดความนิยมกับตัวท่านนายกเนี่ยแม้ถ้าวัดช่วงนี้ดูเหมือนจังหวะเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยน้ำหนักจะเบากว่าหนก่อนก่อนและเป็นความพร้อมของฝ่ายค้านที่เรียกร้องเสียมากกว่าได้ซ้ำไปมั้งอาจารย์นี่คือความรู้สึกของเราอ๋อความรู้สึกของคุณมนตรีครับแล้วรู้สึกจะเป็นความรู้สึกของผมด้วย นะครับแต่ว่าทางฝ่ายรัฐบาลผมว่าหลายคนก็ไม่คิดอย่างนี้นะอ๋อครับเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าไอ้นโยบายไอ้อะไรนะไอ้นโยบายซานตาคลอสที่ให้ต่างๆมาตระกูลชนะทั้งหลายแหล่เนี่ยฝังใจประชาชนว่าเอ้ยรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่ระบอบราชการอนุรักษ์นิยมหนักอย่างที่ว่านะครับหัวก้าวหน้าถึงขนาดเป็นรัฐบาลที่อะไรนะประชานิยมสูงเหมือนกันครับนะนี่โครงการประชานิยมนี่กู้มาอีกแล้วนี่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเพราะนั้นนั่นประเด็นแต่ว่า อีกสิ่งหนึ่งก็คือรูปธรรมของเขาอะนะครับก็คือเลือกตั้งซ่อมชนะทุกทีไปได้ไงครับอาจารย์ถ้าผมจะซักค้านว่าแหมตอนนั้นกับตอนนี้มันคนละสถานการณ์กันสมมติอย่างนี้จะอธิบายยังไงอาจารย์ครับเอ้าคืออย่างนี้ครับเราหลายคนที่มีความรู้เนี่ยนะครับพูดให้เราเชื่อว่าไอ้ที่ทำกันอยู่เนี่ยมันจะตามด้วยความวินาศนะครับหมดเนื้อหมดตัวใช้หนี้กันไม่หมดสักทีแหละต่อจากนี้ไปอะไรเนี่ยครับนี่เราคิดวันนี้แต่เรานึกถึงอนาคตข้างหน้าครับแต่คนบางคนคิดถึงวันนี้เท่านั้นเฮ้ยนี่จะมาอีกแล้วนะรอบสองแล้วนะแล้วอะไรนะเราชนะรอบสองจะมาอีกแล้วนะคนละครึ่งจะมาเฟสสามแล้วนะฮะก็คิดดูดิใบคิวยังขายได้เลยตัวเองจะได้ฉีดหรือไม่ได้ฉีดไม่รู้ขอขายก่อนวันนี้ครับนี่อาจารย์มันเป็นภาพสะท้อนอันหนึ่งไหมว่าคนสมมติว่าเงินร้อยเงินพันสำหรับคนที่ไม่มีเนี่ยความตายหรือว่าอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันยังจับต้องไม่ได้ถ้ากับความหิวที่มันอยู่เท่ากับที่มันเฉพาะหน้านี้ตรงเนี้ยครับถ้าได้อันนี้ก็เดี๋ยวได้ซื้อข้าวกินตรงนี้เลยมันก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าบางทีเรามองไอ้อย่างคนจำได้ไหมไอ้คนที่เกิดเรื่องบ่อยๆพวกที่กู้นอกระบบครับนอกระบบที่เข้ามาลำบากยอมไม่ได้ไงดอกเบี้ยครึ่งเดือน30 บาทวันละ20ก็ยังยอมเนี่ยครับเราไม่ใช่คนไปอับจนตรงนั้นน่ะครับแต่คนที่อับจนตรงนั้นก็บอกวันนี้ให้ผ่านไปได้ก่อนครับให้มาต่อชีวิตเอาตอนนี้ส่วนรัฐบาลประชานิยมเราไม่เอาละเราไม่ฟังละรัฐบาลชุดนี้ใช้ได้อย่างน้อยมีเงินให้เราใช้วันนี้ครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะครับอาจจะไม่ความจริงขอย้ายเป็นความจริงนะ ผมเชื่อว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายที่สนับสนุนท่านนายกอยู่เชื่อประเด็นนี้ว่ารัฐบาลนี่เป็นที่ถูกใจของประชาชนครับฮะคือนโยบายในช่วงที่ผ่านมาและที่กำลังทำอยู่ณเวลานี้เชื่อว่าพอถึงวันหนึ่ง
มีการยุบสภาหรือ มีเหตุมันเอามาหาเสียงได้ครับฮะแต่เมื่อต่างฝ่ายต่างมั่นอกมั่นใจความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่จะเกิดมันจะมาเจอกันได้ไหมครับอาจารย์เรื่องของยุบสภาต่อจากนี้ในช่วงใกล้ๆหรือว่าจะต้องทอดเวลาไปยาวนานเพราะว่ามันก็อยู่ที่นี่แหละมันก็อยู่ที่โควิดนี่แหละครับนะวันนี้มาถึงวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยลางที่จะไปสู่จุดที่พูดถึงเนี่ยมันก็ใกล้เข้าไปทุกขณะมันก็ใกล้เข้าไปทุกขณะเหมือนกันครับเพราะรัฐบาลเองก็ไม่กลัวครับโอ้โหนี่มวยต่างคนต่างไม่กลัวกันนี่น่าดูนะอาจารย์มวยแบบนี้ก็นี่มันมีไอ้พรรคกลัวอยู่บ้างก็มีดิพรรคบางพรรคก็พรรครัฐบาลน่ะที่กลัวเพราะว่ามันถ้ามันเป็นการสู้กันระหว่างสองฝ่ายเนี่ยครับไอ้เขาเข้ามาในนามฝ่ายไหนเนี่ยดังนั้นพรรคร่วมรัฐบาลกลัวแน่ๆประชาธิปัตย์ก็กลัวว่าจะรักษาที่นั่งเดิมเอาไว้ได้หรือเปล่าภูมิใจไทยก็ไม่มั่นใจว่าจะทำให้ตัวเองได้เป็นกอบเป็นกำอย่างนี้อีกหรือไม่ก็มันไม่รู้แหละแต่ว่าคราวที่แล้วนี่ก็นึกไม่ถึงว่าเป็นพรรคอันดับ3ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะนั้นหนนี้เนี่ยมันเอาอะไรโอเคที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับนโยบายฝิ่นแล้วเข้าตากรรมการครับแล้วก็มันก็ได้มาทีนี้ตอนนี้ที่กำลังอันลีอันขวางเนี่ยครับเพราะเอาจริงเนี่ยพอเอ่ยถึงโควิดเนี่ยแทนที่ตัวเองจะเป็นพระเอกเพราะเป็นกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมครับฮะมันไม่เป็นพระเอกอ่ะดิครับก็ถูกตั้งคำถามอยู่ไม่น้อยครับนะฮะเอาละครับถ้าอาจารย์ได้เห็นภาพการเมืองสัปดาห์นี้แล้วคงจะต้องเริ่มเข้ามาถึงจุดที่คงจะดูยาวไม่ได้แล้วแหละการเมืองต้องดูกันก็จะเปิดสภาใช่ไหมครับฮะเปิดซึ่งอันนี้ก็นับว่าเป็นข่าวดีของประชาชนนะครับก็เดี๋ยววัน27-28เปิดประชุมสภาไปดูบรรยากาศครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับครับ